เมื่อวันที่2เมษายนนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวกรณีตะวันทานตะวันตัวตุลานนและแบมอรวรรณผู้พง์นักกิจกรรมอิสระพร้อมพวกที่มาทำกิจกรรมเวทีปราศัยย่อยพลังประชารัฐที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาว่ามีน้องบางกลุ่มเข้ามาแจกใบปลิวและจะเข้ามาร่วมเวทีพักพลังประชารัฐซึ่งทำไม่ได้เพราะนี่เป็นเวทีหาเสียงของพักพลังประชารัฐซึ่งเราขออนุญาตคณะกรรมการ การการเลือกตั้งตามกฎหมายที่เป็นกระบวนการตามประชาธิปไตยซึ่งไม่ควรมาป่วนเวทีและเท่าที่ตนทราบก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายก็อย่าไปทําเลยประชาธิปไตยก็ต่างคนต่างหาเสียงเวทีใครเวทีมันเมื่อถามว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเวทีอื่นอีกหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็น่าเป็นห่วงถ้าสมมุติว่าฝ่ายนี้มาโจมตีเวทีพักนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ก็ไปโจมตีเวทีพักอื่นบ้างก็ไม่จบประชาธิปไตยก็เดินหน้าไม่ได้เรา ถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งเราหาเสียงกันตรงไปตรงมาไม่มีใครเอาเปรียบกันหรอกทําตามกฎหมายตรงๆทุกคนก็อย่ามาป่วนกันทําแบบนี้ถือว่าเขาเอาเปรียบเราเพราะเขามาป่วนเวทีเราถ้าฝั่งเราแค้นเคืองไปเอาคืนก็วุ่นวายไปอีกขอว่าอย่าไปทําเลยเวทีใครเวทีมันถ้าเขาอยากแสดงออกในเรื่องที่เขาข้องใจเขาก็ไปจัดเวทีของเขาซึ่งก็จัดกันตลอดอยู่แล้วเห็นออกสื่อตลอดมีโซเชียล ียมีเดียก็ไปทำของตัวเองไม่ต้องมายุ่งกับเราหรอกแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเขามันไม่เหมาะ เมื่อถามว่าหากมีการไปป่วนกันทุกเวทีแบบนี้จะข้าวข้ามความขัดแย้งได้หรือไม่นายชัยวุิก่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนไม่อยากให้เกิดแบบนี้เพราะนโยบายเราไม่อยากให้มีความขัดแย้งการเมืองในสังคมมีอะไรคุยกันดีๆอย่างที่มีการป่วนเวทีในวันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เขาทํากับเราซึ่งมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรานัดคุยกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสัมนาที่พักสามารถทําได้แต่ถ้าเราปราศัยแล้วคุณมาป่วนเราถูกกระทํา คิดว่าไม่ถูกต้องเมื่อถามว่าจะมีการแจ้งความหรือไม่นายชัยวิกล่าวว่าเท่าที่ทราบทางฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ดูว่าถ้าเข้าองค์ประกอบก็จะไปแจ้งความในเรื่องนี้โดยหลักการของกฎหมายเลือกตั้งการมาขัดขวางการหาเสียงทาไม่ได้มีโทษแต่ถึงขั้นไหนอย่างไรก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะนํามาพิจารณา โดยหลักการการที่เราหาเสียงจัดเวทีปราศัยหรือทํากิจกรรมการเมืองในช่วงเลือกตั้งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มีการกันแกล้งหรือป่วนให้ทุกคนได้หาเสียงอย่างเต็มที่ประชาธิปไตยก็ต้องฟังความเห็นของทุกคนอย่ามาป่วนกันถ้าคุณอยากจะคุยอยากจะแสดงความคิดเห็นก็ไปเวทีของคุณวิธีใครวิธีมันจะได้ไม่ขัดแย้งกันถามว่าจากนี้ไปจะมีการป้องกันอย่างไรนายชัยวุฒิกล่าวว่าอาจจะต้องเพิ่มการผู้หญิงเพราะคนที่มาประท้วงเป็นผู้หญิงห่างให้ผู้ชาย ไปกันผู้หญิงมันดูไม่ดีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ